คุณอาชาผมทำสำเร็จแล้วแกงเปลือกคราวนี้นะรสชาติต้องใช่อย่างที่คุณต้องการแน่นอนไปเดี๋ยวค่ะฉันทำงานอยู่อีก15นาทีคุณก็เลิกงานแล้ว CEO ไม่ว่าหรอกครับไปกันเถอะไม่ได้ค่ะทำงานก็คือทำงานอย่ามาทำให้ฉันดูเป็นเด็กเส้นนะคะรอเที่ยงตรงนะคะแล้วจันจะไปกับคุณแต่ผมทำได้แล้วจริงๆอ่ะคุณไม่อยากชิมอ่ะอยากค่ะรอเที่ยงตรงนะคะเดชครับนายบอกฉันตรงๆมาเลยความจริงไอ้รสชาติที่นายชิมเมื่อวานเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมเสียได้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับจะไม่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอ่อนเค็มสักนิดก็จะดีมากๆเลยนิดเดียวจะเข้าโรงพยาบาลตรวจไตเดชครับรับรองว่ารสชาติต้องเหมือนที่แม่คุณทำแน่นอนเดี๋ยวก็รู้หน้าตาใช้ได้กลิ่นถูกต้องวัตถุดิบสวยงามนี่ต้องจันคุณแกล้งผมใช่ไหมเนี่ยกำลังจะชิมนี่แหละฉันว่าฉันถ่ายรูปก่อนดีกว่าโอ้คุณรีบชิมสักทีได้ไหมผมอยากรู้แล้วว่าชิมก็ได้ชิมก็ได้คุณตามฉันมาจากบริษัทเพื่อเนี่ยน่ะหรอโอเคไม่เป็นไรครับงั้นผมทำใหม่ก็ได้แย่ขนาดนั้นเลยเหรอชาติเหมือนที่แม่ฉันทำเลยจริงนะคุณทำได้แล้วผมทำสำเร็จแล้วเหรอใช่เย้ ผมทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วพ่อต้องดีใจมากแน่เลยอ่ะ ถ้าพ่อได้ชิมพ่อต้องยอมรับคุณได้แน่ แล้วไหนล่ะครับรางวัลที่คุณบอกผมอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังไปเกี่ยวก่อนละกันโอ้อะไรอะผิดสัญญาฉันว่าชิมก่อนอีกรอบดีกว่าไม่ได้ผิดสัญญาเร็วๆนะใช่จริงนะคุณราชาฉันขอชิมอีกรอบเผื่อรสชาติมันเปลี่ยนชิมเลยCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ